หนุ่มกรรชัยร้องโอ้โหกลางรายการหลังได้ยินหมอพรทิพย์อธิบายคดีแตงโมในรายการโหนกระแสวันที่31พฤษภาคมที่มีหนุ่มกรรชัยเป็นพิธีกรโดยคุณหมอพรทิพย์ได้อธิบายถึงกรณีที่ตอนนี้อัจฉริยะแม่แตงโมส.ส.เต้และบังแจ็คได้มองทิศทางคดีแตงโมเป็นการฆาตกรรมหมอพรทิพย์ระบุว่าหมอพรทิพย์ยังไม่ได้มองถึงฆาตกรรมโดยพูดง่ายๆว่าคดีนี้มันเหมือนรถที่กำลังแล่นแล้วมันกำลังไปผิดไปแล้วเราจะทำยังไงเราคิดว่าตัวที่จะหยุดได้ชะงักที่สุดคือเขาไม่ได้ตกท้ายเรือเขาตกที่หัวเรือด้วยวิทยาศาสตร์แล้วถึงค่อยต่อเข้าสู่หลักฐานอื่นๆหนุ่มกรรชัยอธิบายเพิ่มเติมว่าตอนนี้คุณหญิงจะบอกว่าตอนนี้จำเป็นต้องหาจุดตกให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาขยายสมมุติตกหัวเรือทำไมยังไงเราก็ต้องไปหาต่อ1 2 3 4ต้องไปเจอป้ายให้ถูกก่อนเราถึงจะรู้ว่าจะไปสถานีไหนต่อแต่ถ้าเกิดผิดป้ายคุณก็ต้องคลำทางไม่เจอแล้วว่าจะไปทางไหนอันนี้อธิบายชัดเจนง่ายขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ